ปังไม่หยุดเปิดประวัติเรื่องจริงมินลีแรปเปอร์สาวชาวไทยวัย19ปีผู้ปลูกกระแสข้าวเหนียวมะม่วงบนเวทีระดับโลกประวัติที่มาของเธอนั้นจะเป็นไปมาอย่างไรไปชมกันเลยจ้ามินลีดานุภาคณาเฮรกุลหรือมินลีเกิดวันที่13พฤศจิกายน2545ปัจจุบันอายุ19ปีเกิดที่กรุงเทพมหานครโดยพื้นเพของครอบครัวเธอนั้นมาจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีจบการศึกษาระดับมัธยมจากโรงเรียนสตรีนนทบุรีเคยได้รับเลือกการเป็นประธานนักเรียนมาก่อนเพราะเธอนั้นอยากจะพัฒนาโรงเรียนและได้รับความไว้วางใจว่าสามารถเป็นตัวเชื่อมระหว่างอาจารย์กับนักเรียนได้ดีปัจจุบันกำลังศึกษาที่คณะดนตรีมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญสำหรับชื่อที่มาในวงการที่เรียกติดปากกันว่ามินลีนั้นมาจากคำสอนของคุณพ่อของเธอที่เคยบอกกับเธอเอาไว้ว่าไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนให้ทำตัวไหลลื่นเหมือนกับน้ำเพราะจะอยู่กับภาชนะใดก็ได้ดังนั้นเธอจึงได้ค้นหาคำศัพท์เกี่ยวกับคำว่าน้ำจนได้คำว่ามินลีลิตซึ่งคล้องจองกับชื่อเล่นว่ามินนี่จึงได้ออกมาเป็นมินลีที่เราเรียกติดปากกันถึงทุกวันนี้นั่นเองในสมัยตอนเด็กมินลีชอบฟังเพลงและชอบดนตรีมานานแล้วแต่ก็ได้ค้นพบว่าตัวเองนั้นชอบแนวฮิปฮอปและฝึกฝนการแรปมาตั้งแต่ช่วงมัธยมศึกษาปีที่2โดยมีนิกกี้มินาจและคาร์ดีบีแรปเปอร์หญิงชาวอเมริกันเป็นแรงบันดาลใจทำให้ในตอนมินลีอายุได้16ปีเข้าประกวดการแข่งขันในรายการ The Rapper Thailand Season ที่2ในตอนนั้นก็เรียกได้ว่าเป็นที่จับตามองเป็นอย่างมากเพราะสไตล์การแรปที่ไม่ธรรมดาจนทำให้หลายๆคนแห่ชื่นชมกันมากมายแม้จะไม่ชนะในการแข่งขันในครั้งนี้แต่ต่อมาเธอก็ได้เซ็นสัญญากับสังกัดยับหรือ YUPP และเป็นศิลปินหญิงคนเดียวของค่ายอีกด้วยตั้งแต่เปิดเพลงแรกออกมานั้นก็ได้กระแสตอบรับได้ดีเป็นอย่างมากจนทำให้เธอได้รับรางวัลมาแล้วมากมายและได้กลายเป็นศิลปินหญิงเดี่ยวยอดเยี่ยมจนมีผลงานเข้ามารัวๆแบบไม่มีหยุดไม่เพียงแต่ชื่นชอบศิลปินแรปเปอร์เท่านั้นแต่มินลียังชื่นชมและข้างใครเคป๊อปอีกด้วยจนกระทั่งได้ร่วมงานกับชางบินจากวงสเตย์คิดก็เรียกได้ว่าเป็นประตูเปิดทางให้กับศิลปินเกาหลีได้รู้จักกับตัวตนของเธอเลยทีเดียวเริ่มจากบังชานหัวหน้าวงสเตย์คิดที่ได้ออกมาเผยในไลฟ์ว่าหลังจากได้ฟังเพลงของมินลีแล้วนานก็รู้สึกฮึ่งเป็นอย่างมากถึงกับบอกเลยว่ามินลีคือแรปเปอร์หญิงอีกคนที่เขาจะติดตามผลงานครั้งนั้นทำเอามิลลี่ปะปื้มจนร้องไห้กันเลยทีเดียวนอกจากนี้เธอยังชื่นชอบมากก็คือวง BTS ที่เธอเคยบอกเอาไว้ใน Twitter ว่าอยากเก่งมากๆจนบางทางรู้จักจนกระทั่งล่าสุดมีสตอรี่ใน Instagram ของจองกุกหนึ่งในสมาชิกวง BTS ที่ได้เปิดเพลงของมิลลี่ในท่อนหนึ่งฟังระหว่างที่ตอบคำถามกับเหล่าแฟนคลับเนี่ยอุ้มยองอิมิดะโซอุ้มยองลอนเจย์ยาโอเคครั้งนั้นก็ทำเอามิลลี่ร้องไห้ผ่านไลฟ์อีกครั้งทำเอาหลายๆคนบอกเลยว่าชีวิตติ่งคอมพีทเป็นอย่างมากอีกทั้งล่าสุดเธอก็ได้มีโอกาสร่วมงานและขึ้นเวทีเดียวกันกับแจ็คสันหวังหรือแจ็คสันก็อตเซเว่นเป็นชีวิตติ่งที่คอมพีทมากเลยจริงๆด้วยความสามารถที่ต้องประกาศให้โลกรู้ล่าสุดมินลีก็ได้ขึ้นแสดงบนเวทีเทศกาลดนตรีระดับโลกอย่างโคเชล่าที่เธอนั้นถือเป็นศิลปินเดี่ยวชาวไทยคนแรกที่ได้ขึ้นเวทีนี้ทำเอาเป็นโชว์ที่ร้อนระอุเกินต้านบวกกับการกินข้าวเหนียวมะม่วงบนเวทีจนกลายเป็นกระแสติดเฮงกันอย่างไม่มีหยุดเรียกได้ว่าเป็นเด็กสาวที่ความสามารถมากล้นไม่ธรรมดาและแน่นอนความเก่งของเธอที่มีอยู่แบบนี้จะปังอย่างต่อเนื่องแบบไม่มีวันหยุดอย่างแน่นอน